ช่ต้องบอกเขาหน่อยทีมงานก็จะได้มีกำลังใจจ้าก็จะได้หาเงินหาทองมาทำต่อจะไม่นะพวกมันเรียกเว็บจะเว็บนะไม่มีจะไม่มีจะเว็บใช่ไหมเว็บขี้อ๋อไอ้นี่เขาเรียกจะเว็บไอ้จะเว็บนี่ก็คือตัวแทนเจ้าที่นั่นอะไรอยู่ในสำนักพุ่มอ๋อก็เปรียบเทียบว่าเป็นตัวแทนเป็นผู้เลือกแป้งอะไรประมาณนี้เวรกรรมโอ้ยทำไมหนูเป็นคนฉลาดนี่หนูนี่ฉลาดมากเลยนะหนูรู้ไหมหนูนี่จบป.2ครึ่งอยู่นะบอกไว้ก่อนการศึกษานี่ไม่ธรรมดานะขอบคุณมากเลยเอาเป็นว่าหนูฉลาดกันแล้วกันไม่รู้จักนะก็หนูปาบุกจูก็พูดตรงๆนะอะไรที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะถ้าเดาก็เดาไปชี้ตัวเดาไปนะคะแต่บอกตรงๆว่าไม่รู้นะคะอะไรที่ไม่รู้หนูปาบุกจูก็บอกตรงๆว่าไม่รู้นะคะคนที่รู้ก็ดีแล้วนะคะโทรมาบอกกันหน่อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆสวัสดีค่ะหัวเราะอะไรไม่เมื่อกี้เจอไม้หน้าสามนะลูกจังเคยไม่ได้หัวเราะคนอย่างพี่นะไม่พี่ว่าเอกบอกตัวเมื่อกี้ทำไมอ่ะมันจริงไงเนี่ยฮะอะไรเกว่าเมื่อกี้อืมพี่อะไรตัวเมื่อกี้พี่ผักบุ้งเออพี่ผักบุ้งทำไมผมลืมเนาะทำไมไม่ดิเกว่าสารพระภูมิเมื่อกี้แล้วโอ้ก็เรียกอะไรนะตัวแทนสารพระภูมิเป็นเขาเรียกเป็นรัฐมนตรีตัวแทนศาลพระภูมิเขาไม่ใช้คำว่ารัฐมนตรีเงาเขาใช้เป็นจเวตนะจเวตในศาลพระภูมิอ่ะครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ029667022นะ029667022นะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันสนุกสนานนะคะสบายๆในรายการเล่าข่าวยามเช้ากับหนุ่มปาพยูนเอาหนูไปบอกอยู่ไม่ได้เป็นคนที่จะรู้ทุกเรื่องนะบอกตรงไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะที่ฟังรายการหนูไปบอกจูแล้วไม่ใช่ฟังเฉยๆนะทำงานด้วยนะเนี่ยคนฟังรายการเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะต้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยไม่ใช่ปล่อยให้หนูไปบอกจูแบมอยู่คนเดียวพูดผิดๆถูกๆนะอันไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะอันไหนพูดเร็วพูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฟังให้ถูกกันละกันเพราะหนูปาบุกจูบางทีอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์นี่เขาก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกบางทีพิมพ์ถูกหนูก็อ่านผิดบางทีพิมพ์ผิดหนูก็อ่านให้ถูกได้ถ้าหนูเข้าใจแต่ถ้าหนูไม่เข้าใจความหมายหนูก็อ่านมันผิดๆอย่างนั้นแหละนะคะก็อ่านมันผิดอ่านแบบไม่รู้เรื่องก็ขอบคุณมากๆนะที่โทรเข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาอ้าวพี่สวดมนต์เสร็จแบ่งบุญให้นะวันนี้วันพระนะโมทนาสาธุจงคุ้มครองให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยสาธุว่าสองวันนี้ดีมากพูดไม่ผิดเลยนี่เวลาหนูพูดผิดพี่ก็ฟังให้ถูกกันแล้วกันเอ้ามันต้องช่วยกันนำมากินอย่ามากินแรงหนูนะไม่กินแรงไม่ข้าวกินหนูหรอกกินหนูตายนะบอกไว้ก่อนรายการพักรักพ่อต้องเอาไว้นะบอกไปด้วยมีบางคนบอกว่าอยากให้เอาไว้ตลอดไปก็ต้องขอผู้สนับสนุนรายการให้เขาสนับสนุนเรื่องทุนใช่เพราะว่าเราครึ่งของเราก็อยากให้อยู่แต่ว่าผู้สนับสนุนเงินทุนเนี่ยบางทีเขาก็ยังว่าแหละเพราะว่าไม่ได้มีแบบในทุนใหญ่ๆมีแต่กลุ่มประชาชนที่รักพ่อเขารวมตัวกันก็เรียกว่ากลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติเนี่ยก็รวมตัวกันก็ออกช่วยกันคนละเล็กละน้อยมาแค่นี้แหละวันนี้แหมถ้าไม่ได้คุยกับตัวเองโอ้โหมันไม่ลงหัวใจนี่ปากหวานนั่นแค่นี้นะคะอยากได้อะไรเขาล่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กตานะอ่ะ029667022นะ029667022นะวันก่อนข่าวออกมาหนังสือพิมพ์บอกมากันกักข้าวไทยไว้ตรวจสอบวันที่2พาณิชย์บอกว่าไม่มีการกักพอมาวันนี้พาณิชย์บอกว่ายืนยันว่าข้าวที่โดนกักกันไว้ไม่ใช่ข้าวในโครงการรับจำนำเอากับเขาสิตกลงนี่เอายังไงคุณพาณิชย์ตกลงนี่
ตกลงนี้เขากักไว้จะไหมเป็นข้าวที่กักไว้แต่ไม่ใช่ข้าวของโครงการรับจำนำมันไม่ใช่ข้าวของโครงการมันบอกเขาบอกว่าอะไรกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นข้าวที่ไม่อยู่ในโครงการรับจำนำเพราะเอกชนไม่ใช่คู่ค้าซื้อข้าวจากโครงการคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังงงไหมเนี่ยเขาบอกว่าการโกหกเนี่ยมันจับได้ไล่ทันคุณผู้ฟังถ้าฟังข่าวมาตลอดจะรู้ว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยในเมื่อข้าวขายออกต่างประเทศไม่ได้ขาย G2G ไม่ได้เจี๊ยทูเจี๊ยไม่ได้เนี่ยก็มาขายเอกชนซึ่งหมอวรงเอามาอภิปรายในสภาก็คือคนสนิทของเสี่ยเปียงไปประมูลข้าวจากรัฐบาลในราคาที่ถูกประมูลกันไอ้นี่ตามที่หมอวรงเขาอภิปรายในสภานะคะประมูลที่ 5,000 บาทต่อตันเอาตัวเลขกลมๆนึงจริงมัน 5,700 บาทนะคะหนูปะบกอยู่ขี้เกียจปัดเศษไป 5,000 บาทต่อตันแล้วก็ไปขายในให้กับพ่อค้าเอกชนคนอื่นเพราะว่าพ่อค้าเอกชนคนอื่นเนี่ยจะมาประมูลกับรัฐบาลนี่ไม่ได้จะต้องให้คนคนนี้ซึ่งเหน็ดหนมกับเสียเปียงนี่เนี่ยเป็นคนประมูลอันนี้คือคุณหมอวรงเขาอภิปรายในสภานะจะคิดเล่นงานอะไรไปเฉ่งคุณหมอวรงนุ่นก็หมอวรงเขาเป็นคนหาข้อมูลหลักฐานมาเขาบอกว่าทำไมนะเพราะว่าพ่อค้าข้าวเอกชนเนี่ยเขามาร้องเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะประมูลข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาลเพื่อที่จะมาบรรจุข้าวถุงบ้างอะไรบ้างหรือว่าส่งนะฮะหรือว่าส่งไปขายเพราะว่าอย่าลืมว่าพ่อค้าเอกชนที่เขาจะซื้อข้าวเนี่ยเขาต้องซื้อข้าวจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลรับซื้อไว้หมดจากชาวนาเข้าใจไหมล่ะทีนี้พอเอกชนจะไปซื้อจะไปประมูลเนี่ยทางรัฐนี่ก็ตามที่หมอวรงเข้าอภิปรายเนี่ยก็คือเขาให้เฉพาะบริษัทนี้โรงสีนี้ที่รู้จักสนิทสนมกับเสี่ยเปียงเนี่ยเป็นคนประมูลได้รายเดียวแล้วถ้าพ่อค้าเอกชนคนไหนต้องการข้าวก็ต้องมาประมูลมาซื้อต่อจากคนเนี้ยจากโรงสีเนี่ยที่หนิดหนมกับคุณเสี่ยเปียงเนี่ยแล้วพอเอกชนมาซื้อข้าวจากตรงนี้ไปปุ๊บเอกชนพวกนี้เขาก็มีขาประจำเขามีขาประจำมีลูกค้าประจำเขาจะต้องขนขวายหาข้าวไปส่งให้ลูกค้าประจำเขาไม่ว่าจะเป็นส่งไปที่ประเทศอเมริกาประเทศไหนต่อไหนในโลกใบนี้นะคะที่เขาทำการค้าขายกันอยู่เนี่ยเขาจะไม่ยอมเสียขาเสียลูกค้าเด็ดขาดเขาก็ต้องริ้นรนหาข้าวส่งบางคนก็ไปซื้อต่างประเทศนะประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าเป็นลงเป็นลาวเป็นเขมรเนี่ยเอกชนบางรายที่เขามี power นะมีกำลังที่จะไปซื้อเองจากต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ไปซื้อเพื่อส่งให้ลูกค้าประจำเขาแต่บางคนที่อาจจะไม่มี power อาจจะไม่มีกำลังที่จะไปซื้อแบบนั้นก็พยายามที่จะซื้อในประเทศแต่ต้องซื้อต่อจากเสี่ยคนนี้นะคะที่หนิดหนมกับรัฐบาลนี่แหละกับคุณเสี่ยเปียงเนี่ยในราคาตันละ 10,000 ถึง 11,000 บาทแต่เสี่ยคนนี้เขาซื้อจากรัฐบาลมา 5,000 บาทแล้วเอกชนซื้อปุ๊บก็ต้องส่งให้ลูกค้าพอส่งไปปุ๊บเนี่ยไปประเทศไหนก็ตามประเทศนั้นๆเขาก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะเขาก็ดูข่าวเหมือนกันเขาก็ดูข่าวเหมือนกันเขาก็รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องโครงการรับจำนำข้าวซึ่งไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องนี้อเมริกาเองเขาก็มีองค์กรตรวจสอบองค์กรเกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจอะไรต่อมีอะไรเกี่ยวกับข้าวนี่แหละเขาก็เคยท้วงติงก่อนที่จะเปิดรับจำนำข้าวเม็ดแรกด้วยซ้ำไปนะฮะเม็ดแรกด้วยซ้ำไปเขาบอกว่ามันจะทำลายระบบการค้าข้าวเสียหายมันจะทำลายกลไกการค้าข้าวอเมริกาเองเขาก็เตือนมานะคะเขาเตือนมาก่อนที่จะรับซื้อข้าวเมล็ดแรกด้วยซ้ำไปแต่คุณก็ไม่ฟังอ่ะคุณก็ดันทุรังที่จะทำต่อจนมันเกิดเจ๊งขึ้นมาแล้วข้าวก็เน่าพวกนี้เขาก็ติดตามดูข่าวนะฮะเห็นสภาพเน่าเห็นข้าวสารกินหนู เห็นหนูกินข้าวสารแล้วตายแมวมากินหนูก็ตายหม้อนี่ดำกรึบไปหมดเลยแล้วก็กระสอบนี่นะกระสอบป่านเนี่ยผงแป้งอ่ะขาวโพลนไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วประเทศไหนมันจะกล้าล่ะมันเวลาเราส่งไปเนี่ยถ้าบอกว่าข้าวมาจากไทยมันก็ต้องมีการกักแล้วก็ตรวจสอบว่ามีสารที่รมควันข้าวรมค่ายาแมลงไอ้ปัวมอดตัวอะไรเนี่ยมันเกินค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าก็ต้องมีการกักตุนตรวจสอบแล้วคุณจะมาอ้างว่ามันไม่ได้เป็นข้าวของรัฐบาลเป็นข้าวของเอกชนแล้วเอกชนมันซื้อจากไหนอะถามสิมันก็ซื้อจากรัฐบาลน่ะก็เพราะรัฐบาลคุณซื้อข้าวไว้หมดอะไว้ในกำมือคุณน่ะ
มันเป็นนโยบายของคุณทักษิณที่บอกว่าจะต้องซื้อข้าวไว้ให้หมดแล้วก็กักตุนข้าวไว้ไม่ยอมขายให้ข้าวขาดตลาดราคาจะได้สูงขึ้นแล้วจะได้เทขายข้าวได้กำไรมโหฬารนี่เป็นความคิดของคุณทักษิณคุณทักษิณคุณลืมไปหรือเปล่าว่านี่ข้าวนะไม่ใช่ทองที่มันจะเก็บไว้ได้นานๆน่ะข้าวนี่เก็บนานยิ่งเก็บนานยิ่งเสื่อมยิ่งเสื่อมราคายิ่งตกยิ่งขาดทุนเราไม่เชื่อนะหนูปาบุจูไม่เชื่อว่าคุณทักษิณเขาจะโง่นะคนระดับนี้ไม่ใช่โง่นะคุณผู้ฟังแต่ทำไมถึงทำลายข้าวทำไมถึงทำลายระบบค้าข้าวของไทยทำไมถึงทำลายพันธุ์ข้าวดีๆของไทยทำไมต้องทำลายแคมป์การส่งออกข้าวของไทยหนูปาบุจูไม่เชื่อว่าคุณทักษิณโง่ไม่เชื่อเด็ดขาดนอนยันตีนยันตีลังกายันไม่เชื่อว่าโง่แต่เขาคิดอะไรคุณผู้ฟังคุณทักษิณคิดอะไรทำไมต้องทำลายระบบค้าข้าวในประเทศไทยทำไมต้องทำลายพันธุ์ข้าวดีๆของเกษตรกรชาวนาทำไมต้องทำลายแคมป์ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีมานานกว่า30ปีทำไมอ่ะคนระดับนี้นะไม่ใช่นะหนูปาบุจูเคยฟังมีท่านหนึ่งท่านบอกว่าคนฉลาดนี่นะมันจะมีอยู่สองจำพวกคนฉลาดมากๆเนี่ยมันจะมีอยู่2จำพวกคุณผู้ฟังจำพวกที่1ก็คือฉลาดแล้วนำความฉลาดนั้นไปช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองให้มีเศรษฐกิจที่ดีให้มีความเป็นกินดีอยู่ดีให้ประเทศชาติได้ประโยชน์นี่คือคนฉลาดที่เป็นคนดีแต่ถ้าคนฉลาดคนนั้นโกงขึ้นมาล่ะคุณผู้ฟังมันฉลาดแล้วมันโกงด้วยอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีจ้าค่ะจ้านี่พี่ฟองนะครับพี่ฟองสวัสดีค่ะไม่จะโทรมาบอกว่าตะกี้ที่พูดเรื่องเจเวตน่ะมันเป็นเหมือนใบเสมาที่อยู่ที่หน้าโบสถ์น่ะเป็นไม้คือคิดที่เป็นเหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนใบโพอ่ะจ้ะที่เวลาเราจะฝังรูปนิมิตแล้วเขาจะมีอยู่หน้าโบสถ์เห็นไหมจะมีเป็นหลักๆอยู่อ่ะตามมุมโบสถ์น่ะแต่อันนั้นคืออันเล็กๆเป็นเหมือนตัวแทนของเทวดาที่สิงสถิตของเทวดาอ๋อก็แสดงว่าเป็นรัฐมนตรีตัวแทน หนูปากจู๋ตั้งไว้เฉยๆไง หนูปากจู๋ไปละเมอถึงส้วม รัฐมนตรีส้วมจเวตนี่จเวตเวสระเอวอไม่ต้องคุ้นต่อเต่าใช่แต่ถ้าเวสเนี่ยคือส้วมเวสเฉยๆอ๋อจะไม่มีจอจานใช่ไหมไม่มีเวสเฉยๆเป็นส้วมแบบส้วมโบราณแหละถ้าเวสเฉยๆนี่คือส้วมใช่แต่ถ้าจะเวสนี่ก็คือตัวแทนเจ้าที่ใช่เป็นตัวแทนเจ้าที่ที่อยู่ที่ศาลพระภูมิอ่ะจ้ะเข้าใจแล้วทีนี้รู้แล้วโอ้ยขอบคุณมากค่ะจ้าแล้วไม่แล้วจะบอกว่ารายการรักพ่อพี่ก็ฟังมั่งไม่ค่อยฟังมั่งอ่ะนะแต่คือบางทีฟังแล้วก็โอเคนะก็ดีอะค่ะน่าจะให้อยู่ต่อไปนะเราก็อยากให้อยู่แต่เราก็ให้กำลังใจผู้ที่สนับสนุนรายการนะให้หาทุนมาหางบประมาณมาทำรายการต่อใช่ค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ฟังรายการหนูปาบุกจูนี่น่ารักจริงๆนี่ถ้าเราอยากจะให้คนโตเยอะๆนี่เราจะพูดผิดนะไม่ใช่แกล้งนะคุณผู้ฟังคือมันไม่รู้จริงๆนะฮะหนูจะไปแล้วนะทนไม่ได้ทนไม่ไหวพูดถึงทองเก็บไว้นานก็เจ๊งนะก็บอก มีคนเดือดร้อนเจ๊งเหรอก็เจ๊งสิรับจำนำมาไว้10,000หน้าตอนนี้เหลือ10,000 ไม่เจ๊งได้ไง ดอกเบี้ยอีก เพราะว่าคนที่ทำธุรกิจพวกนี้นะเงินที่เขาเอามาทำการค้าขายนี่เขาไปกู้มาพอเขาไปกู้มาเนี่ยดอกเบี้ยมันก็ขึ้นทุกวันดอกเบี้ยต้องจ่ายทุกวันไงถึงไม่ขึ้นก็ต้องจ่ายทุกวันแต่ทองก็ยังขายไม่ได้พอขายไม่ได้มันขาดทุนตรงดอกเบี้ยนี่แหละคุณผู้ฟังไม่ได้น้องสาวบางโพของเราหมายถึงว่าที่ขาดทุนคือขาดทุนดอกเบี้ยเพราะว่ากู้เงินมา1ล้านบาทมารับจำนำทองไว้1ล้านรับจำนำทองเอาไว้1ล้านบาทอาจจะรับไปมูลค่าของทองอาจจะอยู่ที่1ล้าน1แสนบาทนะถ้าเข้ามาถ่ายหรือว่ามาจ่ายดอกเงี้ยร้านทองก็จะได้ดอกเบี้ยจากที่ว่าผู้นำทองมาจำนำเนี่ยเขาจะมาถ่ายคืนหรือไม่ก็ส่งดอกตัดดอกไปก่อนใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนรับจำนำมันบาทละ10,000สมมตินะ
แต่พอรับจำนำไปแล้วทองมันตกลงมาเหลือ 8,000 อย่างเงี้ยพวกก็ไม่เอาแล้วนะพวกปล่อยให้ยึดเลยทีนี้คนรับจำนำทองก็ทำไงอ่ะจะเอาไปขายก็ขายไม่ได้เพราะมันตกลงมา 8,000 ไอ้ขาดทุนก็คือขาดทุนตรงที่ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเออเพราะว่าเป็นเงินที่ต้องเขาหมุนในธุรกิจเออเห็นไหมโอ้สงสารเอาต่อไปเป็นรายการดูดวงกับอาจารย์เปี๊ยกตาทิพย์นะฮะจบแล้วเป็นรายการรักพ่อนะฮะวันนี้เปิดตอนวันที่29มิถุนายนนะฮะแล้วก็ที่เหลืออยู่นี่จะมีของวันที่เดี๋ยวนะหนูปาปุจูขอดูนิดนึงนะฮะวันนี้วันที่1แล้วก็จะมีตอนเดี๋ยวนะเพราะว่าเราหยุดไปหลายวันนะฮะเราหยุดไปหลายวันรายการรักพ่อก็เลยล้นมานะฮะวันนี้เปิดวันตอนวันที่10 29เป็นวันที่1 30ก็วันที่2แล้วตอนสุดท้ายก็คือวันที่3นะตกลงรายการรับพ่อจะหมดวันที่3กรกฎาคมนะคะทีนี้จากที่เราพูดคุยกันในรายการเล่าข่าวยามเช้านะคะว่ารายการรับพ่อนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยน้องบอลเนี่ยเจ้าหน้าที่เทคนิคเนี่ยก็จะนำอัดเทปรายการนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปให้ทางผู้อุปถัมภ์รายการรักพ่อเขาฟังนะคะเขาจะได้มีกำลังใจในการที่จะหาทุนหางบประมาณมาทำรายการต่อนะคะอ่ะไปนะคะรายการรักข่าวหมดเวลาหมดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ SMS ทุกท่านแล้วก็หลายท่านนะพยายามที่จะโทรมาพูดคุยกับหนูปาปุจูในโทรศัพท์มือถือคือรับสายไม่ได้นะหนูปาปุจูเล่าข่าวหน้าไมค์อยู่นะไม่สะดวกจะรับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ทุกสายทั้งหน้าไมค์หลังไมค์นะคะพูดคุยต่อไปเป็นรายการดูดวงอาจารย์เปี๊ยกตาทิพย์จบแล้วเป็นรายการรักพ่อสิ่งดีๆที่พ่อหลวงทำไว้พวกเรานะคะแล้วก็รายการหนูปาปุจูไปแล้วละวันนี้นะครับเสียงแหบนะตะโกนพูดคนอะไรพูดมากจริงๆนะหนูปาปุจูเนี่ยอ่ะพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ7:30 น.จนถึงเวลา10:00 น.สะกิดนิดสะกิดหน่อยพอหายคันกับรายการเล่าข่าวยามเช้ากับพี่เจ๊ครับ